คมไฟโซลาเซลล์ปัญหาว่ากลางคืนไม่ติดครับจากการทำงานแล้วยังมีการชาร์จไฟอยู่ทดลองคว่ำแผงดูก็เห็นได้ว่ามีการติดอยู่2ด้านอีกด้านนึงไม่ติดนะครับเราได้ทดลองเราจะหาแหล่งจ่ายไฟเราจะตั้งไว้ที่ประมาณ3โวลต์นิดๆติดๆลำดับนะครับเราได้มาร์คตัวที่มีปัญหาเอาไว้ก่อนนะครับสำหรับตัวที่มีปัญหาหลังจากได้ทดลองใช้หัวแร้งพยายามเขี่ยออกสภาพอย่างที่เห็นเนื่องจากตัว LED เองมีการหยอดกาวไว้เพื่อใช้ยึดตอนที่ประกอบลงแผงและมีสารเคลือบกันน้ำไว้อยู่ทำให้เอาออกได้ยากมากไม่สามารถใช้หัวแร้งปกติถอดได้นะครับก็เลยมาแผน2ใช้หัวแร้งคณิตไฟแท็กแก๊สก็ไม่มีผลจบด้วยใช้มีดงัดเอาครับง่ายกว่าทำให้วงจรแยกออกจากกันเลยบางคนสงสัยว่าทำไมถึงใช้หัวแร้งแล้วเอาไม่ออกเนื่องจากสภาพหัวแร้งมีปัญหาครับหลังจากงัดเสร็จเดี๋ยวเรามาใส่ตัวต้านทานเพื่อไม่ให้กระแสในวงจรเยอะเกินไปตอนนี้ได้ใส่ R 0.5 โอห์มข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งคิดว่าหลายตัวเริ่มมีปัญหาพอเราทำการกดแผงจะมีการติดแบบอาจจะเกิดจากชุดที่บัตรกีเอาไว้จากโรงงานเริ่มมีปัญหาตะกั่วร้าวเพื่อนๆที่คิดจะซ่อมใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ได้ครับส่วนอะไรก็แก้เอาตามหน้างานนะครับสำคัญคือหัวแร้งต้องมีความร้อนถึงนะครับพอดีหัวแร้งที่ใช้มีปัญหาแก้ชั่วคราวไปก่อนขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสรุปการแก้ไขเบื้องต้นระหว่างที่เรารอสั่งอะไร LED ที่เราได้ทำการถอดออกไปน่าจะเกิดการช็อตครับเพราะว่าลองจับกระแสดูแล้วกระแสรวมในวงจรจะอยู่ที่ 1.7 แอมป์ซึ่งถือว่าเยอะมากพอถอดออกไปแล้วเราจะวัดได้เหลือ700มิลลิแอมป์แต่เนื่องจากเราถอดออกไปหลายตัวก็เลยต้องใส่ตัวต้านทานเข้าไปอีก 0.5 โอห์มเพื่อทำการลดกระแสลงป้องกันตัวที่เหลือขาดเนื่องจากมีไฟเข้ามามากเกินไปยังไงก็ฝากเป็นแนวทางนะครับเอาไว้ใช้วิเคราะห์กันได้ขอบคุณที่ติดตามครับ